่น้องจ้าต้นผักหวานเจฟ้าออกแล้วเด้อจ้าเด้อเห็นบ่จ้านี่ค่ะออกแล้วจ้าแตกยอดอีกแล้วจ้าแตกยอดอีกแล้วจ้าฝนกะรินค่ะมื้อนี้ฝนรินเด้อจ้าฝนตกย่อยๆโลค่ะนะห้ามดอกมะม่วงห้ามดอกผักหวานพร้อมจ้าสวัสดีค่ะกับรายงานตามประเพณีไทยเด้อพี่น้องจ้าเจฟ้าเด้อจ้าเจฟ้าสรรหามาเล่าเว้านัวหัวบวนมากับวันนี้ฝนลงมาจ้าโลฝนย่อยปักปักปักหน่อยหนึ่งมาห้ามดอกมังม่วงจ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศนะคะดูนะคะบรรยากาศก็จะเป็นคึ้มๆสลืมสลือมัวมัวบงมอ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 งแบบนี้แหละจ้าตอนเจฟ้ายืนอยู่ตรงนี้ฝนเริ่มย่อยปักปักปักลงมานะคะห้ามดอกมังม่วงห้ามดอกผักหวานห้ามต้นผักหวานพี่น้องเจฟ้าพากันมาหยังเนาะพาพี่น้องมาหยังซูมให้เบิ่งไกลๆแล้วจะเด้อนี่ค่ะยอดผักหวานเจฟ้าปองแล้วจ้าพี่น้องจ้ายังเด้อจ้าให้เบิ่งใกล้ๆให้เบิ่งใกล้ๆจ้านี่ล่ะจ้านี่ผักหวานเจฟ้าจ้าเห็นบ่คะผักหวานเจฟ้าจ้าอุ้ยแม่ยายว่าสิฝ้าไปเด้นะคะสิฝ้าไปทายไว้ๆเด้อสิเก็บแล้วแม่ยายว่าโอ้โหนี่นะจ๊ะสวนผักหวานเจฟ้าปลูกได้3ปีค่ะปลูกได้3ปีเบิ่งเด้อจ้ะต้นผักหวานปลูก3ปีนะคะนี่แหละต้นละ10บาทจ้ะตอนซื้อมาต้นละ10บาทโอ้ยดีใจมากเลยดีใจเหมือนได้ถูกรางวัลที่1สิได้กินแกงผักหวานยอดยาวๆพี่น้องจ้ายาวๆยาวๆยาวๆยาวยาวเห็นว่าจ้ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกต้นนึงนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ผักหวานเจฟ้าเริ่มแล้วจ้ะเริ่มทยอยออกมาแล้วพี่น้องจ้าโอ้ยสุดยอดสุดยอดความดีใจของเจฟ้านะจ๊ะพี่น้องนะคะต้นใดบ่ฮั่นได้ออกนี่ค่ะเห็นบ่คะเนี่ยใบสังเกตใบนะคะยายแม่ของเจฟ้านี่เพิ่นก็สิคอยมาหูดใบออกนะคะดึงใบเขาออกเนี่ยก็คือแบบว่าเขาก็จะแตกยอดออกมานะคะเขาก็จะคอยแตกนะคะอันนี้นะคะเนาะเป็นเคล็ดลับนะจ๊ะเคล็ดลับนะจ๊ะนี่เจ๊ป้าก็จะหูดไว้แบบนี้อันนี้แม่แล้วหูดไว้แล้วส่วนนึงนะคะปกติมันจะหลายกว่านี้นะคะเดี๋ยวพามาเบิ่งอีกโอ้ยฝนตกฝนย่อยยิง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 ฝนย่อยฝนรินนะคะเดี๋ยวนะจ๊ะพามาเบิ่งตรงนี้พี่น้องเอ้ยพามาเบิ่ง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 นี่จ้าโอ้โหเริ่มแล้วจ้าโอ้ยฝั่งนี้มันสะท้อนเนาะมันบ่อยากเห็นปานใดนี่เห็นละบ่เห็นละบ่เห็นละบ่เห็นบ่นี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 ่กำลังแตกจ้านี่ฮะนี่ฮะตัวนี้เป็นผักหวานทองค่ะจะออกมาเป็นสีทองต้นนี้นะคะไม่ใช่สีเขียวนะคะผักหวานมันจะมีอยู่สองท่านแล้วจะเลือกตัวนี้จะออกมาเป็นสีทองนี่ค่ะเห็นไหมยอดมันก็จะออกมาเป็นท่องๆจ้ะอันนี้นะคะสะท้อนบ่พี่น้องจ้าเดี๋ยวเด้อจะฝากก็ได้นี่ค่ะนี่ยอดเพิ่นจะออกเป็นสีทองเด้อพี่น้องเด้อถ้าผักหวานทองนะคะหน้าจะฝากกันใหญ่ๆว่าแมงกระด้งนะจ๊ะเนาะนะคะต้นผักหวานเจฟ้าเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะเริ่มโป่งเริ่มแตกยอดแตกหน่อแตกหน่อออกมาแล้วพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องจ๊ะเจฟ้าพามาเบิ่งต้นหน่อยๆบ่พาเบิ่งหรอกเนาะพาเบิ่งต้นมันใหญ่ๆอันคู่มะออกไปได้คู่มะนะคะเห็นบ่คะนี่ยายเพิ่นหูดใบแล้วมันก็สิมีแตกออกมาแล้วบ่เฮาบ่ไปซุ่นเพิ่นจ้ะเฮาบ่ไปซุ่นเพิ่นเพราะว่าเพิ่นออกแล้วนี่จ้านี่จ้าเจฟ้าพามาเบิ่งผักหวานทองเจฟ้าจ้ะอันนี้ยอดมันจะออกเป็นสีทองนะคะอันนี้ก็คือเป็นผักหวานทองไม่ใช่ผักหวานสีเขียวนะคะผักหวานมันจะมีอยู่สองท่านเด้อพี่น้องเด้อผักหวานนี่จะมีอยู่สองท่านเด้อพี่น้องเด้อนี่นะคะเห็นป่ะคะนี่อันนี้เป็นยอดสีทองนะคะนี่ค่ะสวยงามตาตอนนี้ฝนตกริ่งแงะแงะแงะเจฟ้าค่ะมาเบิ่งผักหวานพันสีทองของเจฟ้าเด้อจ้ะพี่น้องจ้าผักหวานพันสีทองปลูกได้3ปีแล้วค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนะคะพี่น้องก็จะประมาณนี้ล่ะจ้านี่ค่ะต้นนี้ต้นใหญ่บ่ฮั่นได้ออกอยู่นี่ค่ะอันนี้ต้นใหญ่ฮั่นได้ออกอยู่มีต้นบักยอพร้อมอีแม่ปลูกต้นบักยอไว้นี่ค่ะต้นต้นใหญ่ฮั่นได้ออกอยู่จ้ะหาจังน้อยเด้อจ้ะเด้อหาจังน้อยเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกนะคะอันพวกนี้ซะอยู่หยังอยู่เฒ่าอยู่แก่ยังบ่ออกดอกอยู่ใหญ่ซื่อๆได้นี่ใหญ่คําบ้านคําไปผู้เฒ่าซื่อๆบ่ออกดอกขูดเพิ่นก็นะนะคะขูดใบบ่เบิดบ่น่านออกแท้นี่ค่ะข
ูดใบพร้อมนะจ๊ะหูดใบพร้อมจะเอาใบมันออกดึงใบมันออกนะคะเดี๋ยวก็จะได้กินนะคะเห็นไหมคะเทคนิคนะคะเทคนิคของการปลูกต้นผักหวานเพื่อว่าอยากให้เขาแตกไวๆนะคะก็คือพูดใบมันออกมานะคะนี่แหละจ้ะผู้ใดมีต้นผักหวานอยู่ตอนนี้พูดถ้าเด้อพูดใบมันจะสิได้กินไว้นะคะมันจะสิได้กินไว้บางเทื่ออันแม่ย่ายแล้วก็สิขานพูดแล้วก็พูดบ่ไหวนะคะมันหลายต้นเนาะค่ะเนาะนะคะเฮ็ดบ่ต้นก็ก่อนที่เฮาหูดออกไปมันก็ออกมาแบบนี้ล่ะจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้แปลว่าเป็นบ่แม่นมืออาชีพไทยนะจ๊ะอาจจะเล็ดๆๆเพราะว่ามันใหม่เส้นฝีมันก็อยากง่าวเนี่ยนะคะอันนี้บ่มีเงื่อนสื่อแบบว่าอันเป็นกันซ้ํากัดยังได้นะคะเดี๋ยวให้หาเงื่อนซะก่อนตอนนี้ยังถูกอยู่นะคะเพราะว่าอันบางมองเฮาไปถ่ายคลิปวิดีโอนี่ก็ใส่การลงทุนเด้อยังเช่นไปร้านก๋วยเตี๋ยวเพิ่นนี่เฮาก็ต้องซื้อซอยเพิ่นไปสวนผักเฮาก็ซื้อซอยเพิ่นแบบนี้นะคะก็คือการที่ลงทุนไปเฮาก็พันได้ขึ้นมานั่นนี่นะจ๊ะก็เลยอ่ะคิดว่าพอได้ทายลงไปได้นะคะเนาะเล็กๆน้อยๆนะคะก็คอยแบ่งปันกันไปนะคะอย่าเพิ่งเอาแบบรู้แบบล้าเฮาพันได้เป็นนะคะอาชีพโดยตรงนะคะอันนี้เนาะยังไม่มีต้นทุนพอเราก็เอาเท่านี้แหละอันนี้ก็คือรูดใบมันออกนะคะเดี๋ยวมันแตกหน่อแตกยอดออกมาเจ๊ฟ้าจะพามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะนี่ไปเบิ่งอีกค่ะต้นรอบก่อนที่เจ๊ฟ้าเคยรีวิวให้เบิ่งนะจ๊ะเคยรีวิวให้ดูต้นนี้ก็ยังฮั่นนี่กำลังออกค่ะต้นนี้ก็ออกกำลังแตกดอกค่ะแตกนี่ค่ะเห็นป่ะกำลังแตกจ้ะอันนี้เป็นผักหวานสีเขียวจ้ะมันจะมี2พันธุ์ของเจ๊ฟ้าที่ซื้อมาจะมีสีทองห่วยห่วยนี่ต้นนี้อ่ะที่เจฟ้าเคยอัน นี่ค่ะที่เจฟ้าเคยอัปเดตให้เบิ่งนะคะเนาะเห็นบ่รอบก่อนๆ นะคะแตกอีละจ้ะเห็นบ่อันนี้เป็นท่านสีเขียวนี่ต้นน้อยๆ นะคะแต่ความอุดมสมบูรณ์เฮ็ดให้เพิ่นข้อขึ้นไว้นะคะเฮ็ดให้เพิ่นอันแตกยอดขึ้นไว้นะคะคะแนนคนเฮากับเป็นผู้สาวซ้ําน้อยเร็วนะจ๊ะอันนี้เพิ่นก็เป็นผู้สาวไว้เพิ่นก็ได้แตกยอดออกมาแบบนี้ละจ้ะพี่น้องจ๊ะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งกด Subscribe ให้กับเจฟ้าในเด้อค่ะเด้อเห็นว่าก็ได้นี่แหละค่ะคือต้นผักหวานของเจฟ้านะคะพี่น้องจ๊ะนี่แหละค่ะต้นผักหวานที่เจฟ้าซื้อมาปลูกนะคะต้นละ10บาทนะคะดูแลเอานะคะเอาใจใส่เพิ่นนะคะเพิ่นก็บ่ตายได้ค่ะพี่น้องจ๊ะอันนี้ก็คือเป็นผักหวานนะคะเนาะเดี๋ยวเจฟ้าจะให้เบิ่งทั้งนะคะว่าใกล้ๆนะคะความชัดเจนของเขามันเป็นจังได๋นะคะเชิญติดตามชมค่ะพี่น้องจ้านี่แหละจ้าต้นผักหวานอันนี้เป็นผักหวานสีทองๆของเจฟ้าเดจเดอร์นี่นะคะเจฟ้านะปลูกได้3ปีแล้วพี่น้องจ้านี่ค่ะออกมานะคะเดี๋ยวให้มันอาจแบบว่าอันนี้ก็คือยอดจะบ่ยาวได้ขั้นๆนี่นะคะเพิ่นจะเป็นยอดมันย่อมมาแย้มขึ้นมาเพิ่นจะออกมาแบบนี้นะคะแต่ว่าบ่เรียวคือนะคะต้นแรกๆที่เจฟ้าอัปเดตให้เบิ่งเดจเดอร์นี่นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นพันธุ์สีทองนะคะต้นนี้ก็กำลังจะมีแตกออกมานิดนึงนะคะพันธุ์แต่ละพันธุ์นี่จะบ่คือกันนะคะต้นนี้ก็เช่นกันนะคะเนี่ยเขาก็กำลังเนี่ยกำลังจะมีแตกไม่แย่ไม่แย่ออกมานะคะนี่เห็นปะคะเนี่ยอันนี้ก็เริ่มออกมาแล้วค่ะเริ่มเห็นยอดเพิ่นออกมาแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นพันธุ์สีทองนะคะจะเป็นพันธุ์สีทองนะคะอันนี้ผักหวานของเจ๊ฟ้าจ้าพี่น้องจ้า